การรับจำนำข้าวนะครับแล้วก็เป็นเรื่องใหม่ครับเป็นเรื่องใหม่ในอีกมุมนึงของเรื่องการจำนำข้าวนะครับเพราะว่าวันนี้ตอนบ่าย 2:30 ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญนะครับมีทางคุณอดิษฐ์อิสลางกูลณ อยุธยานะครับเป็นคณะบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจสถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์เนี่ยนะฮะก็คือนิด้านั่นเองนะครับก็ออกมาเล่าให้ฟังหลังจากที่เข้ายื่นหนังสือต่อศาลรัฐธรรมนูญเรียกร้องให้ศาลมีคำสั่งวินิจฉัยยับยั้งหรือยุติโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลซึ่งอาจารย์อดิษฐ์ให้เหตุผลว่าเนื่องจากโครงการนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ได้มีการรวบรวมรายชื่อของคณาจารย์จากนิด้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์146คนขอให้ศาลวินิจฉัยว่าโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลมีการเปลี่ยนรูปแบบและวิธีรับซื้อโดยรัฐบาลเข้ามาผูกขาดแต่เพียงผู้เดียวถือว่าเป็นการทำลายกลไกการซื้อขายข้าวและสุดท้ายแล้วก็จะทำให้ข้าวไทยไม่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้นะครับครับอาจารย์อดิษฐ์เนี่ยบอกนะครับว่าขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุติหรือชะลอโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลและอยากให้รัฐบาลเปลี่ยนเงื่อนไขของโครงการ3เรื่อง1ก็คือปรับราคารับซื้อที่ไม่ขัดกับกลไกการค้าเสรี2ทำให้โครงการเป็นการจำนำข้าวอย่างแท้จริง3จำกัดการรับจำนำการซื้อข้าวนะฮะถึงแม้เกษตรกรจะเรียกร้องให้คงโครงการในรูปแบบนี้อยู่แต่จะส่งผลดีกับเกษตรกรในระยะสั้นเท่านั้นระยะยาวที่สุดแล้วจะส่งผลกระทบให้ภาคเกษตรกรเสียหายจำนวนมากจึงขอให้ศาลยุติเหตุการณ์นี้นะครับนี่นะฮะเรื่องรับจำนำข้าวเนี่ยไปยื่นเรื่องให้กับศาลรัฐธรรมนูญได้มีการวินิจฉัยยุติโครงการนี้นะฮะซึ่งวันนี้นักข่าวก็ไปสอบถามจากคุณอภิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งคุณอภิสิทธิ์เองก็ยอมรับว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ครับเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ในสังคมไทยที่ยังไม่ค่อยมีบรรทัดฐานที่ชัดเจนครับแต่ว่ามันก็มีเหตุผลของมันเพราะว่าโครงการรับจำนำข้าวนี้นะฮะทำให้รัฐบาลกลายเป็นผู้ค้ารายใหญ่ฉะนั้นก็เป็นสิทธิ์ของคนที่จะตั้งคำถามได้ว่าการที่รัฐบาลออกนโยบายเพื่อให้ตัวเองเป็นผู้ค้ารายใหญ่ในสินค้าบางประเภทนั้นขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่นะฮะเพราะฟังจากที่อาจารย์อดิตได้ยื่นไปเนี่ยตอนนั้นก็ยังงงๆอยู่มันจะเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับศาลตรงไหนใช่ไหมแต่พอฟังคุณอภิสิทธิ์อธิบายคร่าวๆแล้วก็พอจะเห็นภาพใช่ครับก็ลองดูนะฮะว่าถ้าเกิดเรื่องนี้ศาลรับขึ้นมานะฮะรับเพียงแค่รับเนี่ยนะฮะก็ถือว่าฮือฮานะฮะใช่เป็นเรื่องค่อนข้างใหม่นะฮะถ้าเกิดศาลรับก็ถือว่าฮือฮาแล้วก็ถือว่าเป็นการทำงานของนักวิชาการอย่างแท้จริงใช่นะครับนักวิชาการเขาก็พยายามที่จะดูว่าโครงการไหนได้สร้างความเสียหายหรือมีผลกระทบต่อส่วนรวมต่อประเทศแล้วก็พยายามที่จะจัดการเรื่องนั้นเป็นไปตามเข้าตามตรอกออกตามประตูเลย มีกฎหมายอะไรที่พอจะคัดค้านได้ก็คัดค้านครับก็ต้องอดใจรอดูใช่ฮะนะฮะความจริงวันนี้ในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมีการตั้งกระทู้ถามสดรัฐบาลเนี่ยหลายเรื่องนะครับวันนี้มีอยู่เรื่องนึงที่น่าสนใจนะครับที่คุณนิพิษอินทรสมบัติส.ส.พัทลุงพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยได้ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีว่าหลังจากที่มีผลสรุปของคอ.ป.ออกมาแล้วเนี่ยแล้วก็มีรายงานชี้ชัดว่าการชุมนุมของนปช.มีลักษณะเป็นกองกำลังใช้อาวุธโจมตีเจ้าหน้าที่และได้รับความร่วมมือจากกาดนปช.แถมกาดนปช.ตอนนี้มามีตำแหน่งในฝ่ายบริหารดังนั้นอยากถามว่ารัฐบาลเนี่ยดำเนินการกับกาดนปช.อย่างไรแล้วบ้างนะฮะแล้วมีข้อมูลที่ทางอธิบดี DSI คุณดาริศเพ็งดิษฐ์ออกมาระบุบอกว่าคนเสื้อแดงเป็นผู้สังหารพลเอกร่มเกล้าทั่วธรรมเสียชีวิตตรงนี้เนี่ยทำแบบไหนอย่างไรแล้วบ้างปรากฏว่าวันนี้คนที่ตอบเนี่ยก็คือรองนายกเฉลิมอยู่บำรุงแน่นอนเพราะนายกก็ไม่ตอบเองไม่ตอบก็ต้องให้คุณเฉลิมตอบคุณเฉลิมบอกว่ารายงานคอปอเนี่ยไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายก็พูดเหมือนเดิมนะฮะพูดเหมือนเดิมพนักงานสอบสวนจะรับฟังหรือไม่ก็ได้คอปอยังเอากาดพันธมิตรมาเป็นกรรมการด้วยยืนยันบอกว่าไม่มีการรับใช้ทางการเมืองกระบวนยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมยังน่าเชื่อถือได้หากพบว่ากาดนปช.ไม่ว่ามีตำแหน่งอะไรถ้าผิดก็จับหมดนะฮะแล้วก็ไปหยิบเอากรณีการเสียชีวิตของนายพันคำกองที่ศาลชี้ว่าเป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่เนี่ยมาพูดตอบคำถามคุณนิพิษก็เลยบอกว่า
ตัวเองเนี่ยถามเนี่ยไม่ได้ถามเรื่องพันคำกองแต่ทำไมคุณเฉลิมมาตอบเรื่องแบบนี้นะฮะไม่อยากจะว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมโง่แต่คิดว่าไม่ฉลาดไม่เหมือนกันนะไม่รู้คล้ายกันหรือเปล่าไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันฮะคือโง่กับไม่ฉลาดไม่เหมือนกันจริงๆครับคุณนิพิษบอกอีกนะฮะบอกว่าตอนนี้เนี่ยกระบวนการยุติธรรมมันล้มเหลวแล้วเพราะว่ามีการรับใช้การเมืองคุณนิพิษบอกว่าตัวเองเนี่ยมีบันทึกเทปภาพที่พลตำรวจเอกประชาพรมนอกรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยไปล็อบบี้ผู้พิพากษาชั้นผู้ใหญ่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งเพื่อขอประกันตัวนายยศริชูกล่อมหรือเจ๋งดอกจิกที่ถูกคุมขังอยู่แต่ว่าดีใจที่ผู้พิพากษาไม่ให้ประกันตัวตามที่พลตำรวจประชารับรองเพราะว่าไม่เชื่อถือในตัวพลตำรวจประชาแม้จะมีการพยายามล็อบบี้ก็ตามเพราะว่าไม่เคยมีรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมเดินไปบนศาลเพื่อรับรองคดีอุกชะกันนอกจากนี้ฝันถึงผลการสอบสวนคดีก่อการร้ายเห็นว่าในสำนวนการสอบสวนแผ่นที่7บรรทัดที่24ได้ระบุชื่อคนยิงพลเอกร่มเกล้าว่ามีอักษรย่อสอเสือแต่ยังไม่ถูกดำเนินคดีเพราะว่าอยู่ในกลุ่มนปช.นี่ฮะวันนี้พลตำรวจประชาก็ใช้สิทธิพาดพิงเหมือนกันก็ยืนยันบอกว่าไปพบกับอธิบดีศาลคนหนึ่งจริงที่โรงแรมรามาการ์เด้นพบจริงนะฮะแต่บอกว่าไม่ได้ล็อบบี้ไปพบเนี่ยเพราะว่ามีงานของสำนักงานอัยการสูงสุดเขาจัดสัมมนาขึ้นมาแล้วมีนายกเนี่ยไปเปิดงานก็เลยพบกันก็นั่งคุยปกติคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะลุกขึ้นใช้สิทธิพาดพิงรัฐบาลที่แล้วเนี่ยไม่เคยรัฐมนตรียุติธรรมไปดำเนินการให้กับใครเพราะความใกล้ชิดการที่พลตำรวจเอกประชาชี้แจงก็เห็นว่าไม่ควรใช้สถานะของตัวเองปะปนกับกรมคุ้มครองสิทธิส่วนที่คุณเฉลิมบอกว่าไม่ก้าวก่ายการสอบสวนของพนักงานสอบสวนแต่ที่ผ่านมาคุณเฉลิมและอธิบดี DSI ให้สัมภาษณ์ว่าคดีนายพันคำกองจะเป็นบรรทัดฐานในอีก35คดีที่เหลือไม่ทราบว่าพูดมาจากตำราใดคือป๋าก็บอกว่าไม่แทรกแซงแต่ทั้ง2คนบอกว่าคดีนายพันคำกองจะเป็นบรรทัดฐานในอีก35คดีที่เหลือเนี่ยยกมาจากสูตรไหนตำราไหนนะครับเพราะเป็นคนละเหตุการณ์ไม่สามารถนำมาเป็นบรรทัดฐานกันได้ถ้าทำอย่างตรงไปตรงมาตนก็เห็นด้วยอย่าเอาการเมืองเข้าแทรกพร้อมเข้าสู่กระบวนการปกติไม่หนีไปไหนแต่งานนี้ต้องไม่มีไอ้เปิดมาเกี่ยวข้องโอ้ยนี่นะฮะคุณเฉลิมก็ตอบโต้นะว่าตามหลักการกฎหมายที่ไม่ประสงค์ผลแต่เล็งเห็นผลก็ถือว่ามีเจตนาแล้วเพราะการยิงไปยังรถตู้ท่ามกลางประชาชนที่สัญจรไปมาก็เล็งเห็นผลได้นะครับทำให้คุณอภิสิทธิ์ลุกขึ้นตอบโต้ปิดท้ายว่าถ้าจะเอาคนที่เล็งเห็นผลก็ให้เอาคนที่สั่งนปช.ออกมาชุมนุมมาลงโทษด้วยโอ้โหโอ้โหนี่ฮะวันนี้นี่ในสภาร้อนมากเชื่อเชื่อว่ากันแต่ละดอกนะฮะใช่ครับโอ้โหแล้วเดี๋ยวเรื่องของคุณเจ๋งเนี่ยรอดูพรุ่งนี้ว่าศาลจะมีคำสั่งยกคำร้องหรือเปล่านะครับพรุ่งนี้นะครับศุกร์ที่28นะครับครับความจริงเรื่องในสภายังมีอีกกระทู้หนึ่งคุณองอาจคล้ามไพบูลย์นะครับสสบัญชีรายชื่อถามคุณชูชาติหานสวัสดิ์เรื่องของคุณยงยุทธรองนายกรัฐมนตรีเรื่องเอาพายนั่นแหละนะครับคุณองอาจถามว่าที่ปปช.ได้ชี้มูลความผิดวินัยร้ายแรงนะครับละเว้นปฏิบัติหน้าที่นะครับเรื่องของการโอนที่ดินสงหรือสนามกอล์ฟอัลพายโดยไม่ชอบนายชูชาติหานสวัสดิ์นะครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยได้รับมอบหมายให้เป็นประธานอกพ.กระทรวงมหาดไทยหรือไม่ได้เป็นประธานการประชุมหรือไม่มีการประชุมกี่ครั้งถูกต้องเหมาะสมอย่างไรมีมติอย่างไรและขณะนี้ได้ปฏิบัติตามคำสั่งให้เป็นไปตามมติอกพ.หรือไม่ครับคุณชูชาติก็อธิบายในฐานะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยได้รับมอบอำนาจรักษาการเมื่อรัฐมนตรีมหาดไทยไม่อยู่เมื่อเอกสารจากปปช.ส่งมาที่มหาดไทยผมก็อ่านแทนรัฐมนตรีปปช.เขียนบังคับให้ออกกับไล่ออกตั้งกรรมการสอบสวนไม่ได้ทำอะไรไม่ได้สักอย่างซึ่งบุคคลที่ถูกไล่ออกเป็นข้าราชการพลเรือนผมก็ไม่รู้จะไปไล่ใครออกจึงส่งเรื่องให้อกพ.กระทรวงให้ดำเนินการตามหน้าที่และตนไม่ได้เข้าประชุมด้วยเพราะไม่ใช่หน้าที่ของผมนะฮะคุณองอาจก็ถามต่อว่าท่านบอกว่าท่านทราบว่าที่ประชุมมีมติอย่างไรในการพิจารณาอกพ.กระทรวงมหาดไทยแต่ปรากฏว่าอกพ.กลับไปพิจารณาคำวินิจฉัยโดยพยายามอ้างว่าเสียงข้างน้อยปปช.3ท่านที่ระบุว่าไม่ผิดทำไมไม่เอาเสียงข้างมาก6เสียงมาพิจารณานะฮะเรื่องนี้ก็เป็นข่าวความคลึกโครมมากนะฮะที่ปปช.มีมติ6ต่อ3เห็นว่าคุณยงยุทธเนี่ยผิดให้ไล่ออกนะฮะอกพ.ไปประชุมซึ่งตามหลักอกพ.เนี่ยไปทำอะไรไม่ได้นอกจากทำตามที่ปปช.ได้ชี้มูลมาแล้วใช่ครับให้ออกกับไล่ออกนะแต่อกพ.ก็มีมติว่าไปยืนตามเสียงข้างน้อยนะไปยืนตามเสียงข้างน้อยที่เห็นว่าคุณยงยุทธไม่ผิด
แทนที่จะเห็นตามเสียงข้างมากครับคือยังมีเชิงอ่ะอกพนะฮะแล้วอกพก็ไปให้มีคำสั่งลงโทษย้อนหลังไปเมื่อปี45อย่างที่เราทราบครับซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่เกิดก่อนที่จะมีพรบ.ล้างมลทินปี50ครับซึ่งคุณองอาจก็ได้บอกนะครับว่าเรื่องของหนังสือจากคณะกรรมการกฤษฎีกานะครับอยากจะให้ทางคุณชูชาติเนี่ยทางอกพ.ไปดูให้ดีเพราะหนังสือจากกฤษฎีกาเขาบอกว่าถ้าผลการออกคำสั่งลงโทษนั้นทำให้ข้าราชการได้รับโทษก่อนหรือในวันที่พรบ.ล้างมลทินใช้บังคับแล้วข้าราชการคนนั้นย่อมถือว่าอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ได้รับการล้างมลทินนะครับแต่กรณีนายยงยุทธไม่เข้าพรบมลทินล้างมลทินปี50เพราะยังไม่ได้รับโทษอยากถามว่านายยงยุทธได้รับการล้างมลทินหรือไม่ครับนะฮะก็กลับมาเรื่องเดิมใช่ครับเราเห็นบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยคุณยงยุทธเนี่ยจะไปปัดหลังควานที่วัดสระเกศไปปัดหลังควานสมเด็จเกี่ยวสมเด็จเกี่ยวนะฮะคือตามข่าวบอกไปกราบนมัสการสมเด็จเกี่ยวใช่แต่ว่าบางข่าวบอกเตรียมพิธีไว้แล้วปัดลังควานรัฐบาลพรรคนี้ก็ชอบไปที่วัดนี้ชอบไปนมัสการสมเด็จเกี่ยวครับนะฮะก็ลองดูนะฮะว่าจะได้ผลหรือไม่ครับนะฮะเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ